ค่ะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาเดินที่งานเกษตรแฟร์นะคะเกษตรแฟร์บางเขนบางเขนค่ะเดี๋ยวเราจะพาตะลุยกินตะลุยดูในงานว่ามีต้นไม้มีอะไรต่างๆนะคะมาดูกันว่าเราจะเดินหลงกันไหมนี่นะคะเราเดินเข้ามาที่ประตูฝั่งพหลโยธินนะคะและนี่คือปริมาณคนทั้งหมดตอนนี้เราจะไปตามล่าอะไรนะโอวันตินค่ะโอวันตินค่ะโอวันตินเดี๋ยวเราจะไปกินโอวันตินนะคะในรูปก็คือมีท็อปปิ้งที่แบบเยอะมากเลยน่ากินมากเลยเดี๋ยวเราไปเดินดูกันเลยค่ะอุ๊ยช็อกโกแลตช็อกโกแลตฟองดูไม้ละเท่าไหร่10บาท5แถม1อุ๊ยอันนี้เป็นถั่วแดงไดฟุกุนะคะไดฟุกุน่ากินเหมือนกันเนาะเหมือนเราจะเจอไมโลก่อนโอวันตินนะไมโลก็เป็นอีกเป้าหมายที่เราอยากกินเหมือนกันยังไงดีเอาไมโลก่อนไหมใช่ไมโลลดโรงเรียน45บาทอุ้ยแก้วน่ารักอันนี้ขายยังไงเหรอคะ35 45 90แล้วแก้วนี้ก็คือตั้งอ๋อแก้วซื้อตั้ง5 45ไซส์ไหนอะคะ45ไซส์เล็กอ๋อไซส์เล็กรอไซส์เล็กก่อนนะไซส์เล็กเออ3535อ๋อเราเอาไซส์ไซส์เล็กค่ะแต่แบบนี้จะ60ค่ะเอาไซส์เล็ก2ค่ะแล้วท็อปปิ้งมีไหมคะท็อปปิ้งท็อปปิ้งไม่มีครับอ๋อค่ะมีแก้วให้เลือกด้วยนะคะให้ตัวข้างหน้าครับอ๋อมีให้อยู่แล้วใช่ไหมคะมีให้อยู่แล้วครับมีให้ทุกแก้วครับถ่ายก็มีก็มีนะแก้วนี่นะคะนี่อันนี้ไซส์เล็กนะคะอันนี้เท่าไหร่นะ35ดูน่ากินมากทุกคนใส่ท็อปปิ้งเป็นไมโลเยอะๆแบบนี้เลยค่ะได้มาแล้วค่ะอีกแก้วนึงได้มาแล้วมีชั้นดันแล้วนึงได้มาแล้วค่ะไมโลเป็นรูปแก้วเป็นรูปหมีด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันว่าจะรสชาติเป็นยังไงค่ะฟินค่ะนี่นะคะไมโลนี้ก็เลือกแก้วได้นะแก้วเล็กแก้วใหญ่ราคาตามนี้เลยนะคะแก้ววิงแก้วดิสนีย์แก้วลูกบอลก็มีราคาตามนี้เลือกเครื่องดื่มไมโลรถโรงเรียนไมโลดิสไม่นี่เลือกกันได้นะคะอันนี้เป็นขนมปังนะคะปังไอยากรอบนอกนุ่มในไส้ทะลักเยอะๆมากๆเลยค่ะนี่นี่นะคะเยอะมากๆเลยค่ะอันนี้โกโก้เข้มข้นนะคะนี่ค่ะโกโก้เข้มข้นอันนี้ก็น่ากินอันนี้เป็นแผนผังงานนะคะนี่อันนี้เราอยู่ตรงประตูหนึ่งทางเข้าเลยเราเพิ่งจะเข้ามาตรงนี้เองหลุดการเดินก็คือ วน
ตรงนี้เราก็อ้อมแล้วก็เดินตรงไปแบบนี้เลยอ๋อเราอาจจะเข้ามาตรงนี้ก่อนก็ได้นะแล้วเราก็เดินออกโซนเอ็มอะไรเนี่ยโซนสีฟ้าแล้วก็เดินมาอย่างนี้แล้วก็ค่อยวนออกมาที่เดิมนี้อย่างนี้ประมาณนี้คาราเมลช็อกโกแลตป๊อปคอร์นมอนสเตอร์ A02อีโก้กลางกลมกล่อมอันนี้เป็นเจลลี่ตักเองตักเอง100กรัม50บาทเยลลี่เยอะมากเลยได้ครับราคาตามท้ายได้จากตักเอง100กรัมก็คือขีดนึง50บาทเอาไปเป็นท็อปปิ้งได้นะอันนี้ไม้ละ10บาทไม้ละ10บาท A16 ไม้นะครับฟองดูฟองดูเคลือบช็อกโกแลตอ๋อก็คือเอาไม้นี่ไปเคลือบช็อกโกแลตเนาะแล้วทุกคนนะครับใส่กันได้เลยจ้าร้านดังใน TikTok น้ำเรื่องแสงเจลลี่น่ารักน้ำเรื่องแสงอ๋อมันก็คือเหมือนเรื่องแสงนีออนอ่ะพิซซ่าญี่ปุ่นพันไม้ค่ะสั่งได้เลยนะคะนิวเทอร่าร้านแรกร้านเดียวต้องลองอันนี้เป็นไมโลนิวเทอร่านะเดี๋ยวจะลองกินอันนี้ดูคือผสมนิวเทลล่าเหรอคะใช่ครับผสมเป็นนิวเทลล่าอ๋อผสมอันนี้นิวเทลล่าดูแล้วน่าจะอร่อยอันนี้ได้อันนี้คือแก้วเล็กเหรอคะใช่ครับเป็นแก้วเล็กแก้วเล็กยังขนาดใหญ่เลยเมื่อกี้เราได้ค่ะได้ค่ะเอาอยู่ไมโลนิวเทลล่าทุกคนไมโลนิวเทลล่าได้แล้วเดี๋ยวลองชิมลองชิมไหมลองชิมอร่อยไหมใช่ใช่อร่อยอร่อยใช่ไหมอร่อยค่ะอร่อยค่ะมีความนิวเทลล่ามากอร่อยอร่อยไอติมไม่อ้วนพี่คนต่อแถวเพียบเลยไอติมไม่อ้วนเลือกรสชาติออริจินอลช็อกโกแลตสตรอเบอรี่ชาเขียวบลูเบอรี่ข้าวโพดแล้วก็คนญี่ปุ่นอันนี้จะเป็นรสชาติของโคนนะคะ
อ๋อเขาจะเป็นโคนโคนรถต่างๆนี่น่ารักเชียวนี่ค่ะเฮ้ยอันนี้โยเกิร์ตอ่ะน่ากินเออนี่โลแฟตขนมหวานกระทงละ10บาทกระทงเล็กๆน่ารักจังเดินไปเดินมาหลงมาเจอเหมือนอยู่ในโซนตลาดน้ำสักอย่างเอาอะไรดีอ่ะอันนี้ก็น่ารักเนอะเอาอันนั้นน่ากินดิคลิปเราก็มาคิดเงินกันนะตรงนี้น่ารักมากๆเลยกระทงได้แล้วค่ะนี่ค่ะเป็นรูปน้องนี่น่ารักค่ะโซนดีสลานลมชมพฤกษานี่เป็นโซนต้นไม้นะคะในบริเวณนี้โอ้เยอะมากเดี๋ยวนี่มีแท็กตัดด้วยต้นไม้ต้นเล็กๆน่ารักเนี่ยคุณนั่งโต๊ะได้แท็กตัดต่างๆก็มานี่ราคานะคะนี่อยากจะพูดเอาไปดูก่อนไม่เอาใช่ปะไม่ไม่ตกมันคือ81นะคะแขกตัดถัดมามีกุหลาบด้วย150ต้นเลยนะจ๊ะอุ๊ยดอกเดซี่80ต้นละ10บาทอ
อันนี้เท่าไหร่เหรอคะเนี่ยอันนี้750บาทอันนี้ต้นละเท่าไหร่เหรอคะ101ครับอ๋อ150ต้นใหญ่เนี้ยเหรอคะ150ฝรั่งสกุละนี่ออกเป็นต้นนี้เลยจิ๋วน่ารักดีเนาะจิ๋วน่ารักดีถังทองอันนี้3,400เป็นกอแล้วก็อันนี้700แม่ลูกดกไอ้แม่เท่าทำได้นะคะแม่เท่า2-300 1-200นี่อันนี้ดอกสวยเลยสีสวยแอปเปิ้ลแจ็คตัวมาแล้วเป็นแบบนี้อันนี้โตไปแล้วเขาดอกสีนี้เลยค่ะใช่ไหมคะโตไปแล้วดอกเป็นสีนี้ใช่ปะใช่ค่ะอ๋อโดนแดดแล้วเป็นสีน่ารักเชียวนี่เยอะเลยน่ารั
ากเลยดอกเล็กๆน่ารักน่ารักต้นนี้เท่าไหร่หรอคะเนี่ยอีกต้นนี้เท่าไหร่680นะคะอันนี้ขอให้ระวังขนาดรองจากลูกค้าที่ซื้อของด้วยนะครับผมโซนเคนะคะระดมชิมระดมช็อปค่ะทุกคนอันนี้ไอติมถั่วตัดไอติมถั่วตัดผักชีน่ากินมากเลยนี่อยู่โซนเคเนี่ยล่ะค่ะไอติมถั่วตัดผักชีเจ้าแรกต้นตำรับไอติมถั่วตัดผักชีนะคะนี่นะคนเข้าแถวรอคิวกันตอนนี้เรากำลังรอคิวไอติมถั่วตัดผักชีนะคะเราเดินกันมาเยอะมากแล้ววันนี้สรุปว่าเราอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะตรงนี้เดินกันมาเรื่อยๆแล้วก็พยายามหาทางออกอยู่เดินเรื่อยๆไม่เหนื่อยเท่าไหร่นี่นะคะแถวนู่นไอติมถั่วตัดอยู่ตรงนู้นได้แล้วค่ะไอติมถั่วตัดผักชีนะคะนี่น่ากินมากๆเลยเย้มีชั้นดานไปอีกหนึ่งนะคะไอติมถั่วตัดผักชีค่ะได้กินแล้วเย้คนแล้วข้างหน้านั้นน่ะโอวันตินบูธโอวันตินที่ในรูปมามีท็อปปิ้งน่ากินมากแล้วนี่ก็คือแถวหรือเปล่าใช่จริงๆด้วยอันนี้คือแถวอ่ะใส่ถุงมือก่อนตักท็อปปิ้งนะคะกรุณาใส่ถุงมือเป็นโอวัลตินบุฟเฟ่เฮ้ยโอวัลตินบุฟเฟ่ท็อปปิ้งไม่อั้นนี่เข้ามาตักท็อปปิ้งที่นี่อ๋อท็อปปิ้งไม่อั้นชอบคุกกี้ก็ใส่คุกกี้ไปเลยครับเยอะๆฮะอันนี้จริงๆถ้าใครสามารถใส่ได้มากกว่านี้ก็ใส่ได้อันนี้ก็เยอะมากแล้วจริงๆนี่ค่ะช้อปปิ้งได้แล้วค่ะอันนี้ค่ะช้อปปิ้งอันนี้โอวัลตินแล้วก็มีท็อปปิ้งอยู่ข้างบนอันนี้นะคะก็อันนี้ก็คงปิดจบคลิปวันนี้แล้วนะคะมิชชั่นดันนะคะมิชชั่นดันในการมาหาของกินต่างๆแล้วก็ชมต้นไม้ต่างๆในงานเกษตรแฟร์นะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะปิดจบคลิปด้วยโอวัลตินที่เราได้มาซึ่งก็ต้องต่อแถวยาวพอสมควรนะคะทุกคนสำหรับใครที่สนใจนะคะงานมีถึงวันที่11นี้นะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวพวกเราลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะแล้วค่ะโอวัลตินต่อแถวนานมากทุกคนชื่นใจหลังจากเดินเหนื่อยมานะอร่อยค่ะบ๊ายบาย